นายเชามีขวดร,รองโฆษกพรรคประชาธิป,ปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อเมื่อนักกฎหมายเขียนกฎหมายผ่าประเทศไปถึงทางตันว่าผ่านการเลือกตั้งมาแล้วหนึ่งเดือนเศษนอกจากความสงบที่ไม่สามารถจบลงที่ลุงตู่ตามที่มีการหาเสียงบีบประชาชนให้เลือกข้างได้แล้วยังสอเขาว่าจะมีความวุ่นวายตามมาอีกมากโดยเฉพาะความอึมครึมที่ยังไม่สามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสสได้แม้แต่รายเดียวเพราะกฎหมายเลือกตั้งสสมาตรา127กําหนดไว้ว่า ให้คณะกรรมการประกาศผลการเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ95ของเขตการเลือกตั้งทั้งหมด ทำให้การประกาศผลการเลือกตั้งเดิมที่เคยทยอยประกาศได้กรณีที่ไม่มีปัญหากลับต้องรอไปประกาศพร้อมกันร้อยละ95ตลอดจนปัญหาสูตรการคำนวณสสบัญชีรายชื่อที่กำลังบานปลายกลายเป็นประเด็นที่อาจจะทําให้กกตต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและหากเลือกสูตรคำนวณผิดประกอบกับยังมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครสอสอในเรื่องการถือหุ้นสื่อที่อาจกลายเป็นหลุมดำใหญ่ทำให้อาจประกาศรับรองผลร้อยละ95ไม่ได้ เนื่องจากมีผู้เข้าข่ายขาดคุณสมบัติเป็นจำนวนมากหรือถ้ากกตเลือกที่จะประกาศรับรองไปก่อนแล้วค่อยส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในภายหลังก็ยังสร้างความปั่นป่วนให้กับการเมืองอย่างรุนแรงเนื่องจากทุกคะแนนที่ประชาชนเลือกไปในส่วนของสอสอเขตจะต้องตัดออกไปไม่สามารถนำมาคำนวณรวมเป็นคะแนนจำนวนสอสอพึงมีได้ ตามระบบการเมืองแบบจัดสรรปั่นส่วนผสมซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีไทยเพียงประเทศเดียวในโลกที่ใช้ตามกติกาบัตรใบเดียว ที่นายมีชัยและพวกได้ออกแบบไว้แต่คนที่ต้องรับหน้าเสือกลายเป็นกะกะตทั้งที่ถ้ามองแบบให้ความเป็นธรรมจะเห็นได้ว่ากะกะตต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผู้ร่างเอาไว้และผู้ร่างก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือนายมีชัยรัชพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกับพวกนั่นเองในขณะที่กะกะตอบอบช้ำหนักโดนด่าไปทั่วประเทศต้องออกมาชี้แจงรายวัน ส่วนกลุ่มที่เป็นผู้ร่างกฎหมายทําให้เกิดปัญหาในประเทศนี้กลับไม่ต้องรับผิดชอบใดๆแถมผู้จาหน้าตาเฉยว่าหมดหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองแล้ว